ช่อง8ไทยแลนด์นิวงานนี้ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับฮาวิลล่าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากธรรมชาติได้มีการฉลองยอดขาย100ล้านมีการทุ่มทุนเปิดตัว3อินฟลูเอนเซอร์อย่างดร.อั๋นคุณแหม่มสุริวิภาและคุณเสนาลิงพร้อมมีการส่ง2ผลิตภัณฑ์เอาใจคนที่มีปัญหาเส้นผมโดยเฉพาะกับนาโนเคราตินเอเทนซีฟแฮร์มาร์กและนาโนเคราตินแอนตี้ดาเมจแฮร์เซรั่มอีกทั้งงานนี้ยังมีการเฉลิมฉลองยอดขายกว่ารายได้100ล้านภายใน6เดือนเมื่อค่ำวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าใช่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบกันเองกันเองนะครับสำหรับคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยหรือว่าเป็นครอบครัวของฮาวิลล่าซึ่งก็คือทั้งผู้ใช้ทั้งคนที่ได้มีประสบการณ์จริงแล้วก็ประทับใจกันนะครับรวมทั้งอันเองพี่หนูแหม่มแล้วก็พี่ลิงด้วยก็เป็น3คนซึ่งก็เรามีโอกาสได้ใช้แล้วก็ประทับใจอ่ะเราก็เลยรู้สึกสบายใจที่จะได้มาบอกต่อว่าเรารู้สึกยังไงกับฮาวิลล่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครับครับผมก็ครับขอบคุณคุณอ่านขอบคุณพี่หนูแหม่มขอบคุณพี่ลิงนะครับวันนี้รู้สึกแบบว่ามีความสุขมากดีใจดีใจครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็เดินทางมาจากกรุงเทพด้วยนะฮะฝ่ารถติดฝ่าฝนกันมาเลยนะฮะ5ชั่วโมงนะฮะก็รู้สึกว่ากรุงเทพพัทยา5ชั่วโมงใช่ก็เลยละเลยความการเกรงใจไปแล้วกันมันจะเกรงมันจะเกรงใจยังไงละมันเลยไปแล้วค่ะเรามาด้วยใจแล้วตอนนี้มันเป็นความสุขนะความสุขที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ได้บอกต่อแล้วมางานนี้มันก็มีความสุขเพราะว่ามันสุข2เท่านะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเสร็จแล้วแล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันในระหว่างร่วมทำงานนี้ด้วยเพราะในงานใส่ชุดขาวแล้วเงียบสงบมากผมไม่คิดว่านี่คืองานปาร์ตี้นี่คืองานปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำกระถิ่นกันนะครับผมใช่ครับตัดจะบอกว่าทุกคนยิ้มนะเออมีความสุขยิ้มแบบร่มเย็นนวลนวลใช่นวลคิดว่ามันใช่เรามาบอกในสิ่งที่เรารู้สึกแบบมันเหมือนมีอะไรมาบังกับความเคยชินเราอะเหมือนกับเฮ้ยโปรดักต์ไทยที่มันเป็นสมุนไพรไทยบางทีพอพูดถึงสมุนไพรไทยเมืองนอกจะแบบว้าวจะรู้จักจะแบบโอ้โหอาหารเราว้าวแต่แบบแบรนด์ที่มันเป็นเมืองนอกมาตลอดอะ่ะพอวันนี้เราจะมาว้าวในแบรนด์ของคนไทยอะ่ะมันปฏิเสธไม่ลงเพราะว่าจริงๆแล้วฮาวิลล่าคือก่อนที่เราจะมายืนพูดตรงนี้พวกเราใช้จริงหมดแล้วแล้วเราก็ว้าวจริงๆถึงได้กล้าที่จะมาพูดใช่ก็อย่างที่ว่าครับต้องขอบคุณพี่ๆดาราทั้ง3ท่านเลยแหละเพราะว่าก็เนื่องด้วยไม่เคยใกล้ชิดดาราขนาดนี้นะก็คือแม้จะไปสัมภาษณ์ไม่คิดว่าจะใช้พวกเราด้วยใช่ไหมจริงๆครับจริงๆก็คือว่าไม่ได้คิดจริงๆแหละเพราะว่าเราก็จะแบบว่าอินอยู่กับการที่แบบว่าเน้นเรื่องของการผู้ใช้จริงผู้ใช้จริงเห็นผลลัพธ์แล้วก็มาแชร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเมื่อกี้ที่อยู่บนเวทีฮะเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยแค่ดาราที่เป็นดาราคุณภาพดาราที่คนไทยรักและศรัทธาเนี่ยเขาพูดนิดเดียวเองเขาก็เปิดใจใช้กันแล้วนะฮะก็เลยเป็นที่มาครับที่แบบว่าเริ่มให้พี่ๆช่วยมาใช้ฮาวิลล่าก่อนนะฮะไม่ได้มารีวิวกันก่อนนะไม่ได้แบบว่าพี่อันพี่หนูแมมพี่ลิงมาเรามีการท้าทายกันก่อนท้าทายกันไม่ได้แบบว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผมหน่อยไม่ใช่แต่บอกว่าใช้ฮาวิลล่าช่วยใช้ลองใช้ฮาวิลล่าดูก่อนนะครับแล้วดีแล้วเดี๋ยวมาแบบให้ช่วยทำการตลาดให้ผมหน่อยนะอะไรเงี้ยครับผมก็ในเรื่องครับผมก็จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นเรื่องของอย่างที่ว่าฮะด้วยความที่แบบว่าเดิมเราเน้นในเรื่องของผู้ใช้อ่ะสมมติว่ามีปัญหาผมร่วงอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาก็ไม่เคยเห็นผลนะเนาะต้องบอกว่าผมเองเป็นคนนึงที่เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไงแล้วเราก็จะเข้าใจแหละว่าอย่างที่พี่หนุ่มแม่มบอกอ่ะสิ่งแรกที่เราจะใช้ก็คือผลิตภัณฑ์เมืองนอกเราจะเชื่อว่าญี่ปุ่นดีกว่าเรานะฮะเราจะเชื่อว่าอเมริกาดีกว่าอเมริกาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแบรนด์ไทยนะฮะแต่พอเราซื้อมาแม้มันจะแพงมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะฮะพอมาลองของไทยๆก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันก็ไม่ค่อยได้ผลในเรื่องของการรักษาผมร่วงนะครับแต่ว่าพอเราได้สูตรดีๆเป็นสูตรสมุนไพรสดเนี่ยฮะแล้วเราอะครั้งแรกที่เราใช้เราก็แบบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ที่ไม่เคยหยุดร่วงเนี่ยมันหยุดร่วงนะฮะแล้วก็พอเราได้ขอสูตรของเจ้าของสูตรมาทำเนี่ยเพื่อขยายการตลาดให้คนที่มีปัญหาผมร่วงเนี่ยได้ใช้กันก็ปรากฏว่าฟีดแบ็กเยอะฟีดแบ็กของผู้ใช้ที่ได้ผลเนี่ยเยอะ
ทั้งให้รีวิวมาทั้งให้เราไปสัมภาษณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นก็จะอินอยู่แค่นี้แหละว่าดีใจกับลูกค้าดีใจกับลูกค้าแค่นั้นเองนะฮะจนแบบว่าพอคุณอ่านมาสัมภาษณ์ลูกค้าของเราก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าคือแบบพอคุณอ่านเห็นว่าเฮ้ยนี่ลูกค้าใช้จริงหมดเลยนี่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้จ้างมารีวิวนะไม่ได้จ้างมาพูดนะแล้วพอคุณอ่านเริ่มใช้แล้วก็เห็นผลนะฮะแล้วก็พอคุณอ่านเริ่มจริงๆอ่ะตอนแรกต้องบอกว่าที่ไปให้คุณอ่านมาออกรายการน่ะตอนแรกคุณอ่านก็จะแบบผมไม่ได้รับรีวิวไม่ได้รับพูดสินค้าอะไรพวกนี้แต่พอเชิญคุณอ่านไปว่าช่วยมาออกรายการให้หน่อยคุณอ่านมาแบบจัดเต็มมาแบบว่าพูดในรายการแบบเพราะเราใช้แล้วใช้แล้วผมไม่เคยพูดอะไรเลยที่ผมไม่ใช้จริงครับแต่ตอนนั้นคือเราไปในฐานะของผู้ใช้จริงเหมือนกันแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราใช้จริงๆแล้วเราไม่ได้โกหกอะไรเลยนี่นะมันก็แค่ไปพูดว่าเรารู้สึกยังไงก็ในเมื่อเราใช้จริงแล้วเราใช้ต่อก็แล้วคุณป๋องบอกว่าแบบมาให้หน่อยได้ไหมผมไม่ได้พูดโกหกอะไรเลยงั้นก็ไปได้สิก็นึกในใจถามกับตัวเองก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปก็เลยเป็นที่มาครับที่เริ่มใช้อินฟลูเอนเซอร์ขอใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์ละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้จ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะครับถ้าพี่หนูแมมคุณอ่านพี่ลิงไม่ได้ใช้จริงก็คงไม่ได้มาร่วมงานกันใช่ค่ะอย่างของพี่ลิงเองนะฮะเจอพี่ลิงครั้งแรกแล้วแบบว่าพี่ลิงลองใช้นะผมพูดในรายการนี้อย่างนี้พี่ลิงอยากใช้แล้วก็พอมาเจอกันครั้งที่สองที่ได้เริ่มร่วมงานกันนะฮะสิ่งที่พี่ลิงบอกผมครั้งแรกเลยก็คือเฮ้ยคุณป๋องไอ้ตุ่มๆที่มันเคยเป็นบนหัวเนี่ยมันแห้งมันแห้งมันหายไปแล้วทั้งที่เราใช้ของเมืองนอกมาตั้งเยอะยังไม่ได้ผลเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าโอ้โหเราก็ดีใจเพราะว่าถ้าไม่บอกว่าพี่ลิงเป็นดารานะก็เหมือนกับลูกค้าของเราคนนึงอะครับที่แบบว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาตุ่มมาตลอดชีวิตน่ะแล้วอยู่ดีๆมาใช้ของเธออาทิตย์เดียวหายอย่างเงี้ยเราก็ดีใจเราก็อิ่มใจอยู่แล้วนะฮะอย่างพี่หนูแหม่มเองอ่ะเจอกันอีกทีคุณป๋องลูกผมพี่ขึ้นแล้วใช่ๆผมว่าโอ้ยโคตรดีใจเลยเอาจริงๆนะจริงๆเราได้เทสด้วยตัวของเราเองเดือน2เดือนนะคะถึงจะได้รับงานกันครับก็เนี่ยฮะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าแบบว่าต้องให้เรียกว่าพี่ๆศิลปินที่มีต้องเรียกว่าอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานด้วยแล้วก็คนไทยอ่ะต้องเรียกว่าให้ความเชื่อถือนะฮะว่าเป็นดาราที่มีคุณภาพนะครับก็เลยต้องรบกวนมาเป็นเกียรติของพวกเราด้วยเป็นเกียรติของพวกผมด้วยที่เป็นเกียรติของฮาวิล่าด้วยนะครับที่ได้พี่ๆมาร่วมงานกันครับค่ะครับวันนี้เป็นเรื่องจริงๆวันนี้เป็นมีตติ้งของตัวแทนจำหน่ายกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกคนที่แบบว่าร่วมชะตากรรมนะครับเพราะต้องบอกว่าแชมพูแก้ผมร่วงเอาตรงๆอ่ะมันไม่ง่ายเลยฮะที่จะแบบว่าไปบอกคนคนนึงว่าไอ้แชมพูเนี้ยมันแก้ผมร่วงได้เพราะว่าทุกคนอย่างที่บอกฮะว่าใช้ผลิตภัณฑ์มามากมายแล้วมันไม่ได้ผลน่ะจนแบบว่ามันแทบจะแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกไอ้แชมพูแก้ผมร่วงที่มันได้ผลจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าทุกคนมาช่วยกันทำตลาดเงี้ยฮะแรกๆมันยากฮะไม่มีพลังดารามาช่วยนะเอาจริงๆอ่ะมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันได้ฟีดแบคที่ดีจากการที่คนที่ใช้เราเห็นผลนะฮะมันก็เป็นการตลาดที่สร้างมาจากการที่เน้นเรื่องของผลลัพธ์นะฮะแต่วันนี้เรามีพลังดารามาแล้วคิดว่าปีหน้าครับเราจะบุกตลาดได้ทั่วประเทศแล้วเพราะว่าแค่เฉพาะลูกค้าที่รู้จักดาราทั้ง3ท่านนี้ก็น่าจะทั่วประเทศแล้วครับส่วนพระจะเป็นลูกค้าที่มาจากทางผมซะมากกว่า มาจากไมค์ปลดหนี้ป่ะครับ จริงๆพวกเราก็ทำงานเต็มที่อะค่ะก็คือมีหน้าที่เล่าความจริงเนาะจากประสบการณ์จริงแล้วก็แชร์ถ่ายทอดให้กับคนที่มีปัญหาหรือคนที่แบบกำลังจะมีปัญหาหรือว่าในอนาคตหรือว่าณวันนี้แค่อยากดูแลเส้นผมแต่ว่าหลายคนมักจะนึกอันที่มันนอกตัวเราไปก่อนเหมือนกับประสบการณ์พวกเราอ่ะมันนึกอันที่มันนอกตัวนอกบ้านนอกประเทศไปก่อนพอจริงๆพอเรากลับมาดูแล้วโถภูมิปัญญาดูสิยายตายายสอนไว้ทำไมแต่ว่าในวันนั้นมันอาจจะไม่ได้มีนวัตกรรมที่มารวมให้มันเป็นขวดแบบฮาวิล่าได้เพราะฉะนั้นเราก็ลุยกับคุณป๋องเต็มที่ค่ะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากก็จะบอกว่าเรื่องของเรียกว่าอะไรเดียสมุนไพรไทยก็อยากยืนยันอย่าด้วยความที่พอทำฮาวิล่าแล้วเมื่อก่อนเอาจริงๆก็เหมือนพี่หนูแหม่มไม่ได้ศรัทธา
ไม่ได้ศรัทธาผลิตภัณฑ์ของไทยนะเอาจริงๆมันหลงลืมแหละเราก็ไปมองว่าเมืองนอกจะดีกว่าเรานะจริงๆอ่ะผมยอมรับว่าเทคโนโลยีของเขาอาจจะดีกว่าเรามันล้ำไปก่อนเนาะแต่ถ้าเรื่องสมุนไพรอ่ะผมว่าเขาตามหลังเราอยู่เยอะใช่นะเขายังมาขอก๊อปปี้เราแอบขโมยนู่นนี่นั่นของเราไปใช้แกะสูตรแกะสูตรใช่ครับชนบทไทยแลนด์นิว